ครับสวัสดีครับมาพบกับมานาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโก้นะครับที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือไซโก้คูลสตรีทไฟเตอร์นะครับหรือว่าเขาก็คือนาฬิกาไซโก้ที่เอาสตรีทไฟเตอร์ซึ่งเป็นเกมการ์ตูนนะครับมาคอลแลบกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงตัวละครในเกมที่ชื่อว่าบลังก้านะครับซึ่งเป็นตัวนี้เองนะครับรหัสโมเดลของเขาก็คือ SRPF23K1 นะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับก็นาฬิกา Psycho Street Fighter เนี่ยออกจำหน่ายเดือนกันยายน2020นะครับผลิตมาทั้งหมด 9,999 เรือนนะครับเป็น Limited Edition นะครับผมแล้วก็มีผลิตมาทั้งหมด6สีด้วยกันซึ่งบ่งบอกของตัวละครในเกมทั้ง6ตัวนะครับซึ่งแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับบุคลิกของตัวละครในเกมนะครับผมก็นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยกันน้ำ100เมตรนะครับหน้าปัดสีเขียวนะครับเพราะว่าบลังก้าก็สีเขียวๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายน้ำนะครับว่าภายน้ำเป็นยังไงนะครับนี่คือภายน้ำมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเพราะว่ามีไฟอยู่ไม่เป็นไรนะครับเป็นอัตโนมัติเครื่อง 4R36 นะครับสำรองพลังงานได้40ชั่วโมงนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็อยู่ที่40มิลความหนาอยู่ที่12มิลนะครับตัวเรือนเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งทำสีเป็นสีเทาๆดำๆนะครับนี่สีเทาๆดำๆขอบหมุนได้นะครับถ้าเกิดใครซื้อไปเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ๊ะขอบมันสีมันทำไมไม่สม่ำเสมอกันมันแตกหรือเปล่าสีของเขาทำมาเป็นแบบนี้เองนะครับผมแล้วก็เป็นสายผ้าล่มนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าสายนาโต้นะครับฝาหลังเปื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูว่าฝาหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ฝาหลังเนี่ยก็จะโชว์เครื่องนะครับอัตโนมัติโชว์เครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วโชว์เครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีโลโก้ที่ปริ้นออกมาเนี่ยเป็น Street Fighter นะครับลองดูฝั่งนี้นะครับโลโก้เป็น Street Fighter นะครับพร้อมกับชื่อของบลังก้านะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยผลิต 9,999 เรือนก็สลักอยู่ตรงนี้นะครับ 9,999 เรือนเดือนนี้เป็นเรือนที่ 5,781 นะครับอันนี้เป็นสายผ้าแต่ละตัวเนี่ยก็สายไม่เหมือนกันนะครับสายเขาจะไม่เหมือนกันบางตัวสายผ้าบางตัวสายหนังนะครับก็ต้องดูเอานะครับว่าชอบเป็นตัวไหนนะครับแล้วตัวปลายสายเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์การ์ตูนเป็นรูปบังก้านะครับอันนี้สวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาแบบสายสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเทียบข้อมือให้ดูคนที่ชอบนาฬิกาสายสปอร์ตนะครับสีเขียวคือมันเป็นสีที่แปลกตามากๆนะครับยังไม่ค่อยมีใครผลิตสีนี้สีเขียวแนวๆนี้สักเท่าไหร่นะครับก็สมควรแก่การเก็บไว้อยู่ในคอลเลกชันนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมครับขอบคุณมากครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวไซโก้บังก้าสตรีทไฟเตอร์นะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ